วันนี้ครับใครที่อยากให้บ้านของเราเป็นสมาร์ทโฮมครับเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดาธรรมดาให้เป็นสมาร์ทดีไวซ์ได้ด้วยตัวนี้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงลองของบายน็อกน็อกอยู่กับผมแชมป์ธนพลเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมมาตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะให้บ้านของเราทั้งหลังเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฮมผมบอกเลยนะค่าใช้จ่ายมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ฮะคุณผู้ชมมีตัวช่วยมาบอกคุณผู้ชมครับที่อยากจะทำให้บ้านของเราทั้งหลังครับเป็นแบบสมาร์ทโฮมนั่นเองครับตัวช่วยของเราก็คือนี่เลยโซนอฟรุ่น S40 TPB ตัวนี้เลยเราเห็นปลั๊กแบบนี้ใช่ไหมครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้งานยังไงอ่ะปลั๊กแค่นี้มันสามารถสั่งงานผ่านมือถือของเราได้เลยเหรอได้ดิเราสามารถทำให้โคมไฟอันเนี้ยเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้ขั้นตอนก็ไม่ยากเลยครับนี่ฮะเสียบปลั๊กตัวนี้ครับเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บหลังจากนั้นครับเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปแบบนี้ปั๊บแต่เดี๋ยวผมขอพูดถึงเจ้าตัวปลั๊กอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปลั๊กตัวนี้เนี่ยเขามีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวข้างกล่องของเขาบอกเอาไว้ชัดเจนเลยปลั๊กอัจฉริยะตัวนี้รองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS และเขาก็จะมีการให้เราสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานเจ้าตัวปลั๊กนี้นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถคอนโทรลการเปิดปิดทุกอย่างได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราตัวนี้เนี่ยเขาสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยอีกหนึ่งตัวครับเขามีระบบ Power Monitoring ครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถวัดค่ากระแสไฟต่างๆในแต่ละเดือนของเราได้ครับคุณผู้ชมครับงั้นตอนนี้เรามาลองใช้งานเจ้าปลั๊กอัจฉริยะตัวนี้พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาทำการทดลองเจ้าปลั๊กอัจฉริยะโซนอฟรุ่น S40 TPB ว่าเขาทำงานกันยังไงเริ่มขั้นตอนแรกเลยครับนั่นก็คือให้เราดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า eVLink ตัวนี้เลยนะครับขั้นตอนการสิงก็ง่ายมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่เขาจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วกดค้างลงไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเขาจะมีไฟขึ้นแบบนี้เขาก็จะทำการซิงค์แล้วนะครับพอซิงค์เสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปดูได้ครับที่แอปพลิเคชัน eVLink ของเรานี่ครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นเลยครับว่าหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้เลยครับว่ามีเป็น living room นะฮะ bedroom แล้วก็ห้องต่างๆผมลองเซตเป็น living room ครับกับโคมไฟตัวนี้นะฮะเราจะเห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยสวิตช์มันเป็นสีฟ้าแสดงว่าเขาเปิดทำงานอยู่นั่นเองไฟติดแบบนี้เราสามารถที่จะปิดได้ด้วยการกดตรงนี้เลยครับนี่ไม่ใช่มายากลแต่นี่คือความอัจฉริยะของเจ้าปลั๊กอัจฉริยะตัวนี้ครับแล้วเรามาดูที่หน้าของแอปพลิเคชันหน่อยละกันครับว่าในหน้าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างดูที่ตัวนี้ครับนี่ฮะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าเต็มๆแบบนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับปุ่มดีไซน์สวยงามครับเหมือนสวิตช์ปิดเปิดเลยทีเดียวนะฮะเราก็สามารถกดตัวนี้ได้เหมือนกันพอปิดปุ๊บจะเป็นหน้าจอสีดำแบบนี้ครับพอเปิดปุ๊บนี่จะติดแบบนี้เลยทีเดียวและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเขาสามารถตั้งค่าต่างๆด้านล่างอันนี้ได้มาดูกันทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากที่แรกของเรานี่อันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่แรงดันไฟของเราครับอยู่ที่224 โวลต์ครับค่าที่ใช้ในการกินไฟของเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ 0.05 แอมป์ Real Power ครับ 6.20 วัตต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวที่2ครับ Schedule ครับคุณผู้ชมอันนี้แหละเหมาะอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ต้องการเปิดปิดสวิตช์ที่แบบต้องเปิดสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเราสามารถมาตั้งได้ครับคุณผู้ชมครับด้วยการกดแอดเข้าไปแบบนี้พอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเวลาครับว่าคุณอยากจะตั้งเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งหน้าครับนั่นคือเวลาครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวเรื่องของเวลาเปิดปิดนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาตั้งเจ้าตัวโคมไฟนี้ให้ดูนะครับว่าเราจะตั้งเวลาเปิดปิดยังไงอ่ะผมอยากตั้งให้มันปิดตอนนี้มันเปิดอยู่ใช่ไหมครับตั้งให้มันปิดภายใน1นาทีเราก็มากดที่ add action ครับให้เป็นปิดเรากดเซฟครับแล้วถ้าสมมติเกิดจะเปิดล่ะ
กดแอดไปอีกทีครับทีนี้เราเอาเป็น2นาทีเลื่อนลงมาแบบนี้ครับปึ๊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 บ2นาทีแอคชั่นก็คือเปิดโอเคกดเซฟไปครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภายใน1นาทีเขาจะปิดหรือเปล่าแล้วพอปิดเสร็จปุ๊บอีก2นาทีเขาจะเปิดหรือเปล่ามาครับงั้นในระหว่างนี้เราไปดูครับน่ะพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเนี่ยเอานี่ไงเห็นมั้ยครับคุณผู้ชมครับ1นาทีปุ๊บดับเลยนี่สุดยอดมั้ยล่ะอีก1หน้านะฮะที่น่าสนใจนั่นคือลูปไทเมอร์นั่นเองครับเหมาะกับชาวเกษตรกรเลยฮะหรือว่าใครที่ต้องเปิดไฟเป็นเวลานานๆแล้วก็เป็นเวลาบ่อยๆทำไมผมถึงบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งกับพวกเกษตรกรครับเพราะว่าทุกวันนี้ฮะผมเชื่อว่าการเกษตรบ้านเราเนี่ยนะเขาได้มีการพัฒนาและไม่มีใครหรอกครับที่ต้องเดินไปตามไร่ตามนาตามสวนแล้วคอยไปสับสวิตคุณผู้ชมที่ดูอยู่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสวนเป็นชาวเกษตร What? นี่ไงเห็นไหม2นาทีปุ๊บเปิดสุดยอดไหมล่ะ อ่ะเขาเลือกเกษตรกรกันก่อนชาวสวนชาวไร่นี่ฮะลูปไทเมอร์ครับมันขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ปีนี้คุณอยากจะให้ทำงานอะไรบ้างเช่นวันนี้เดือนนี้วันที่10ตอนเวลาสัก15นาฬิกาอยากจะให้เปิดเครื่องรดน้ำเองให้ระบบรดน้ำทำงานเองแล้วเราก็สามารถตั้งได้ครับมันไม่ได้ตั้งได้แค่เดือนแล้วก็วันมันสามารถตั้งได้แบบข้ามปีนี่แหละครับคือความอัจฉริยะนั่นเองครับคุณผู้ชมครับทีนี้แหละชีวิตของเรามันจะง่ายแค่ปลายนิ้วกับเจ้าตัวปลั๊กอัจฉริยะส่วนน้องรุ่น S40TPB นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าสมมติเกิดว่าเราอยากจะให้บ้านของเราเป็นแบบสมาร์ทโฮมสามารถสั่งงานทุกอย่างได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปเลยครับสั่งซื้อสินค้านะฮะเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน Knock Knock ครับที่หน้าร้านของเราครับที่มีชื่อว่า Smart Life IoT นั่นเองครับและที่สำคัญคืออย่าลืมใส่ส่วนลดเป็นโค้ดให้ด้วยนะฮะเพราะว่าเราสามารถลดสินค้าได้ด้วยและหลังจากที่เราสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับ YouTube TikTok IG เรามีครบทุกช่องทางครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนกนกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสวัสดีครับบาย Knock knock